ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมรมทลายทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับชมรมทลายวันนี้เราอยู่ที่ฮิโนกิลานนะครับพาทุกท่านเดินชมเนาะช่วงนี้ก็ยังเปิดฟรีอยู่นะครับนี่คือฮิโนกิลานเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยครับชมรมทลายความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับไปชมกันเลยสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมครับก็โอเคแหละได้บรรยากาศชิวๆตอนนี้ก็เดอะพีเพิลน้อยนะครับพาเดินดูแบบให้รู้ว่ามันมีอะไรตรงไหนพอเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าท่านอยากจะมาชมก็เขาเปิดจำหน่ายบัตรวันที่1เนี่ยฮะ1พฤศจิกายนนะฮะแล้วก็ปิด1ทุ่มตอนนี้ฟรีก็ปิดแค่5โมงเย็นครับมาสวัสดีครับการเดินบินครับเดินหนักครับก็เดินเอาที่สุดได้ครับก็เดินบริเวณโดยรอบครับสไตล์ชงงกทัวร์ของแท้นะฮะโดยรอบครับตอนนี้เดี๋ยวพีเพิ่มน้อยแล้วครับเพราะว่าใกล้จะปิดละนะฮะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับตอนนี้ไอ้ฝั่งตรงข้ามนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับช่วงแรกๆมาก็ยังไม่เสร็จกันนะครับอันนี้ก็เป็นทะเลสาบนะครับเป็นหนองน้ำที่เป็นเขาเรียกอะไรสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นชอบสร้างสายหินๆอย่างเงี้ยครับนี่เป็นไม้ฮิโนกิเป็นที่มาของที่นี่ครับนี่ปราสาทฮิโนกินะครับครับเดี๋ยวพาไปเดินบนโดยรอบครับเดี๋ยวถอดรองเท้าแป๊บครับสวยงามครับเขาเรียกไม้ฮิโนกิเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมครับเดินมาก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเดี๋ยวพาเดินบนสักรอบพอเป็นพิธีนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างอีกมากมายนะครับกำลังจะสร้างตามมาเยอะเลยด้านหลังก็เป็นภูเขาสวยมากจะให้ดูนะฮะด้านนี้ครับสวยมากนะครับมาโดยปราศจากเดอะพีเพิลครับนี่ก็เริ่มปิดประกาศเตือนแจ้งนักท่องเที่ยวให้ออกละนี่นะฮะด้านหลังมาแบบ Exclusive เลยเพราะเขาใกล้จะปิดละนะครับนี่หอมครับมันจะเป็นหอมแบบหอมแบบอ่อนๆนะเหมือนกลิ่นน้ำหอมญี่ปุ่นแหละประมาณนี้ครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินกลับอันนี้ผมเดินอยู่ชั้น2นะครับตอนนี้ปราสาทด้านในนี้ก็ปิดละ
นะครับแต่เดินด้านนอกก็สวยดีนะฮะเพราะว่า5โมงละแต่ยังไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวพาเดินลงไปดูข้างล่างครับอันนี้ก็เป็นรูปแกะสลักไม่ใช่รูปเป็นเหมือนแบบรอนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเดี๋ยวพาเดินบนด้านล่างนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเดินด้านบนละนะครับอันนี้มาเดินดูด้านล่างโอ้ต้นไม้ใหญ่มากนะครับประมาณนี้มันจะกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะฮะประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ถอดรองเท้าก็เลยไม่ได้ไปเหยียบพื้นไม้นะครับพาเดินดูรอบนอกเพราะว่าด้านบนถอดรองเท้าเดินขึ้นไปแล้วนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะมี2ชั้นนะครับนี่สามารถเดินบริเวณด้านนอกได้นะฮะประมาณนี้นี่นะครับถ้าอยากเข้าไปเหยียบในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องถอดรองเท้านะครับสวยนะเดี๋ยวพาไปเดินดูมุมนู้นอีกนะครับด้านหลังผมก็เป็นทะเลสาบแล้วก็มีภูเขาเป็นแบล็คกราวด์นะครับแล้วก็มีถ้าท่านมาถ่ายรูปนะจะมีภูเขาเป็นแบล็คกราวด์นะครับมีปราสาทฮิโนกินี่เป็นโฟกัสและตัวท่านเป็นซับเจกต์จำมาก3องค์ประกอบนะครับแล้วแต่มุมเลือกเอาละกันเอาที่สบายใจละกันนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับยอดพาเดินดูเดินเร็วหอบนะครับเอาฝั่งนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะจำหน่ายของที่ระลึกครับของปราสาทฮิโนกินะนะครับสวยสวยนะฮะพามาเดินดูมุมนี้นะครับก็คล้ายกันครับถ้าท่านเดินเข้าไปก็ถอดรองเท้านะฮะนี่นะครับบรรยากาศฟินๆตามนี้นะครับดมดูได้หอมไหมประมาณนั้นกลิ่นมันจะอุ่นๆนะฮะเดี๋ยวจะรู้ว่าโอ้ไม้ใหญ่มากดูความหนาครับสุดยอดอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนเสาชิงช้าเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านี่เหมือนเสาชิงช้าแต่จริงๆเป็นของญี่ปุ่นนะครับโอเคนะครับเผื่อเบื่อหน้าผมเนาะดูวิวด้วยละกันนะครับมาดูตามมุมต่างๆนะครับอันนี้เป็นด้านขวาของตัวบ้านหรือตัวปราสาทฮิโนกินะครับอันนี้ก็จะเป็นจำหน่ายของที่ระลึกนะครับนี่ฮะก็บางส่วนกำลังสร้างนะครับสร้างเพิ่มเติมอันนี้ก็จำหน่ายของที่ระลึกอันนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับแป๊บนะครับนี่ครับจำหน่ายของที่ลึกอันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนักนะฮะตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับฮิโนกิแลนด์นะสวยงามตามท้องเรื่องครับมันอากาศมันจะบรรยากาศมันจะฟินๆครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เย็นละนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชุดเก่าก็ยังออกไม่หมดนะครับพี่เพิ่นนิดเดียวครับไม่กี่คนไม่กี่สิบคนแล้วเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วพอเย็นแล้วนะฮะก็สวยงามครับก็รอเก็บบรรยากาศค่ำๆให้ทุกท่านได้ชมนะครับ
เป็นไงฮะสวยงามสุดยอดนะครับนี่ฮะปราสาทอยู่ด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินกลับแล้วนะครับน่าเก่งมากพอโน่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ